สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มหน้าเสียไปเติมน้ำมันแต่ไม่มีเงินสดก่อนเด็กปั๊มยื่นมือช่วยบุญคุณนี้จะไม่ลืมเมื่อวันที่14กรกฎาคม2563สมาชิก Facebook นายโตอ้วนฟรีดอมได้โพสต์เล่าถึงกรณีความน่ารักและมีน้ำใจของเด็กปั๊มน้ำมันเอสโซสาขาหัวรั้วหลังไปเติมน้ำมันแล้วเพิ่งรู้ตัวว่าไม่มีเงินสดและปั๊มแห่งนี้ก็ไม่รับโอนเงินขณะที่กำลังเหงื่อตกก็ได้เด็กปั๊มหยิบยื่นน้ำใจให้เขาได้เล่าว่าหาดใหญ่ไม่สิ้นคนดีเคยแว้นรถอยู่แล้วน้ำมันหมดหน้าปั๊มกันไหมมันโคตรโชคดีมากๆเลยนะแต่พอบอกให้เด็กปั๊มเติมน้ำมันแล้วเพิ่งรู้ว่าไม่มีตังค์ในกระเป๋าโอนได้แต่ปั๊มรับโอนไม่ได้พี่เด็กปั๊มคนนี้เลยบอกว่าผมเติมให้ก่อนผมจำได้พี่มาเติมประจำเดี๋ยวค่อยเอามาให้ผมก็ได้คือน่ารักมากบางปั๊มเนี่ยทำหน้าไม่พอใจแล้วเดินหนีเลยด้วยซ้ำผมเดินไปกดเงินแล้วกลับไปซื้อวุ้นเขาด้วยอยากบอกเจ้าของปั๊มว่าคุณมีพนักงานที่ดีมากครับและวุ้นอร่อยมากและนอกจากเจ้าของโพสต์แล้วก็มีชาวหาดใหญ่คนอื่นๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นเล่าเรื่องราวของเด็กปั๊มคนนี้ว่าเขาชื่อโก้และหลายๆเสียงยืนยันตรงกันว่าคนนี้บริการดียิ้มและสุภาพกับลูกค้าทุกคนทำให้เป็นที่จดจำและประทับใจขอขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้ขอบคุณครับ